คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศด้วยนะครับมีทั้งหมด11ชิ้นจริงไม่ใช่ต้องใช้คำว่า11กล่องนะ11กล่องนะเพิ่มภายใต้สโลแกนเพิ่มฟรีปรับขึ้นสะดวกช่วยปลดหนี้ภายใต้แคมเปญอุ่นใจผู้ให้สุขใจผู้รับนะครับมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับอย่างเช่นชิ้นที่1นะครับเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน6สาขาอาชีพ54สาขาตามอัตราตามร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ54สาขาซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19ธันวาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้90วันหลังประกาศนะครับ2ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ3ฟรีผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านดอกเบี้ย 0% จำนวน24เดือนนะครับมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมร้อยละ0ต่อปีโดยงวดที่1ถึง24นะครับโดยแล้วก็งวดที่25เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาคิดอัตราร้อยละ3ต่อปีนะครับก็สามารถไปติดต่อได้นะครับชิ้นที่4ฟรีตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ก่อนเดินทาง7วันช่วงเทศกาลปีใหม่นะระหว่าง22ถึง28ธันวาคมในวันและเวลาราชการฟรีนะครับ5ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาจีนการตลาดออนไลน์และดิจิตอลฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์เพื่อที่จะอัพสกิลตนเองทุกที่ทุกเวลานะครับตั้งแต่22ถึง28ธันวาคมหรือจนกว่าจะสิทธิ์จะครบนะครับ6ช่วยปลดหนี้ผ่านโครงการเงินกู้สร้างสุขปลดทุกหนี้นอกระบบในวงเงินไม่เกินคนละ 100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจนะครับ7ฟรีอบรมเซฟตี้ 10,000 คนให้กับนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน8ตัวสุขภาพ14รายการผู้ประกันตนสุขภาพดีทั่วหน้านะครับ9ผู้ประกันตนฟันดีด้วยลดทันตกรรมเคลื่อนที่ณสถานประกอบการวงเงิน900บาทต่อคนต่อปีแล้วก็มีแอปประกันสังคมครบจบในแอปเดียว SSO Plus นะครับภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลของสำนักงานประกันสังคมนะครับและ11ติดตั้งระบบแรงงานจุดเสี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประเมินความเสี่ยงขั้นต้นเปิดรับสมัคร1ถึง31มกราคมนะครับอันนี้สำหรับสถานประกอบการนะครับก็ฟรีเช่นเดียวกันนะครับค่ะพูดถึงเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะหลังจากที่มติของคณะกรรมการไตรภาคีหลังจากประชุมรอบ2แล้วก็ยังคงยืนยันมติเดิมเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางคุณธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรือว่าอีคอนไทยออกมาบอกชื่นชมเลยนะบอกชื่นชมคณะกรรมการไตรภาคีโดยเฉพาะกรรมการฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างที่ไม่ยอมให้กับภาคการเมืองเข้ามาแทรกแซงค่ะเพราะว่าคณะกรรมการไตรภาคีได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไปแล้วแต่การประชุมรอบ2ก็ยังคงยืนยันมติเดิมโดยให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 2-16 บาทต่อวันหรือว่าเพิ่มขึ้น 2.37% แม้จะสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลแต่ต้องยึดมั่นในหลักการของคณะกรรมการไตรภาคีโดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้างที่ไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญนะคะแต่ส่วนตัวก็มองว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะซึมค่ะเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี67มีผลบังคับใช้ล่าช้ามากคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากงบประมาณหรือว่างบจากการลงทุนออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจได้ก็คือมิถุนายนปีหน้าเลยนะคะดังนั้นเศรษฐกิจจึงต้องการการกระตุ้นอย่างจริงจังนอกจากนี้เรื่องของการแก้หนี้โดยเฉพาะในระบบตามข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโรที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL อยู่ที่1ล้านล้านบาทนั้นรัฐบาลควรจะเร่งช่วยเหลือค่ะเนื่องจากการเป็น NPL ทำให้เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวธนาคารเข้มงวดไม่ปล่อยสินเชื่อดังนั้นจึงต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรเนี่ยเมื่อสภาพคล่องในตลาดลดลงอยากให้รัฐบาลเร่งทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเทศไทยวิกฤตไหมมันวิกฤตเรื่องหนี้เรื่องสภาพคล่องที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วค่ะครับ